ผมชื่อโปเจาเฉินเป็นคนไต้หวันที่เกิดในประเทศไทยนะครับผมเรียนจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาลัยนานาชาติสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมครับผมชอบขยะนะครับชอบเก็บเข้ามาทำความเข้าใจที่มาที่ไปเพราะว่ามันมีเส้นบางๆระหว่างขยะกับทรัพยากรครับส่วนที่ผมกำลังศึกษาอยู่ในตอนนี้ก็จะเป็นขยะอาหารนะครับก็จะมีตั้งแต่เศษผักผลไม้ประเภทอาหารที่เหลือจากจานเพราะว่ามันมีอาหารอยู่จำนวนมากที่ความจริงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นขยะก็ได้ในส่วนที่ยังมีคุณภาพดีพร้อมรับประทานพวกผมก็ตั้งเป้าที่จะให้มันกลายเป็นอาหารที่นำไปบริจาคให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ในส่วนที่สองคือการจัดการกับอาหารที่ทานไม่ได้จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยหรือนำไปให้เป็นอาหารสัตว์ครับผมตอนเด็กๆผมอยู่กับเพื่อนที่อยู่ม.ปลายแล้วพวกเราก็ถกเรื่องอนาคตนะครับว่าจะทำงานเกี่ยวกับอะไรดีแล้วก็ตอนนั้นเขาก็พูดถึงคำว่าปฏิกิริยาโลกร้อนแล้วก็พูดถึงผลที่จะตามมาหลังจากที่เกิดโลกร้อนทำให้ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆหลังจากที่ทำความเข้าใจกับมันมากขึ้นพอจบม.ปลายนะครับผมก็เลยมองหามหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแต่ผมตั้งไว้2เงื่อนไขครับนอกจากจะต้องสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าผมเห็นว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ใช่ประเทศใดประเทศหนึ่งจะแค่รู้ของตัวเองแล้วก็จะจบนะครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันเป็นงานที่อาจจะต้องทำงานกับ องค์กรนานาชาติหลายแห่งดังนั้นผมก็เลยสนใจที่จะเน้นไปที่การเรียนสิ่งแวดล้อมโดยที่มีเรื่องการสื่อสารกับ องค์กรนานาชาติระหว่างที่เรียนอยู่ที่มหิดลนะครับผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเกาะหลายแห่งก็ได้ไปดูลานขยะบนเกาะไปดูแอ่งเก็บน้ำบนเกาะยิ่งทำความเข้าใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอ่ะมันก็คงเป็นระบบที่ไม่ค่อยยั่งยืนแสดงว่ามันต้องมีปัญหาที่สเกลใหญ่กว่านี้เยอะมากทำให้ผมสนใจมากขึ้นว่ามีวิธีอะไรที่ทำให้พวกเราอยู่รอดจากปัญหาเหล่านี้ได้ระหว่างที่ทำงานกับมูลนิธิ SOS นะครับฝ่ายบริหารทุกคนในมูลนิธิเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดกลายเป็นว่าถ้าผมไม่มีภาษาอังกฤษที่ฝึกมาที่มหิดลนะครับก็คงจะไม่มีโอกาสที่จะได้แตะงานนี้ด้วยซ้ำครับผม Well Bruce came to us he had a very good background in what he had done, been doing before it was a natural fit to our sustainability programs which at the timewas very, very rudimentary. I mean, we are a fast-growing organization, and he runs so many, the recipients program, he does research for us, he's a very good researcher. The one thing that counts is attitude. If you find the right person with the right attitude, he or she can do miracles, right? And I shouldn't be saying it while he's listening, but Bruce has the right attitude. อาหารส่วนเกินไม่ใช่อาหารเหลือจากจานแต่คืออาหารที่มาจากไลน์บุฟเฟ่เป็นอาหารที่จำหน่ายไม่หมดของเหล่านี้ยังคงมีคุณภาพที่เหมาะสมแก่การรับประทานอาหารที่เหลือจากที่เราบริการลูกค้าแล้วเนี่ยยังใช้ได้อยู่ยังทานได้อยู่เนี่ยเราก็ดีใจนะก็คือแบบภูมิใจที่ได้แบ่งปันแทนที่เราจะทิ้งจริงๆสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญกับผู้ปรุงอาหารผู้ทำอาหารนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าทานหมดเราก็ดีใจนะครับอาหารเราอร่อยเศษอาหารที่พวกผมรับมามักจะมาจากโรงแรมพวกผมก็มีการนำไปทำปุ๋ยกับให้เป็นอาหารสัตว์ในส่วนที่ให้เป็นอาหารสัตว์นี้พวกผมก็จะนำส่งตรงไปที่ฟาร์มสัตว์เลยครับ 37.98 เรียบร้อย yeah. โอเคฟาร์มสัตว์คลองสี่การที่มูลนิธิส่งอาหารเข้ามาให้กับฟาร์มเราเนี่ยได้ประโยชน์หลายทางเลยค่ะประหยัดแรงงานคนงานเซฟค่าอาหารที่แน่ๆนี่คือหมูป่านี่เติบโตมากับมูลนิธิเลยไก่ช่วงนี้ไข่เยอะค่ะได้อาหารสมบูรณ์ขอบคุณมูลนิธินะคะฟาร์มสัตว์เหล่านี้พอพวกเขาประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้ออาหารสัตว์นะครับพวกเขาก็มีการบริจาคอย่างส่วนอื่นให้กับทางมูลนิธิอย่างเช่นขี้วัวที่พวกเราสามารถนำไปใช้ทำงานร่วมกับชาวเกษตรกรในโครงการทำปุ๋ยได้ครับพวกเราจะมีรถเข้าไปรับเศษอาหารจากโรงแรมนำไปที่ฟาร์มของชาวเกษตรกรโดยตรงเลย
พอเริ่มทำงานจริงๆนะครับชาวเกษตรกรก็ไม่ได้นั่งรออยู่คนเดียวเขาก็ชวนเพื่อนบ้านหรือกลุ่มชาวเกษตรกรอื่นๆมาร่วมด้วยเรียนรู้ไปด้วยกันศึกษาไปด้วยกันผลที่เกินกว่าที่พวกผมคิดไว้ก็คือจนถึงจุดนี้นะครับพวกผมก็ได้สร้างเครือข่ายเกษตรกรโดยที่ไม่ได้ตั้งใจผลิตผลที่เห็นตรงนี้นะครับก็เป็นผักจากฟาร์มเราจะมีอยู่ด้วยกัน4ครอบครัวรวบรวมผักซึ่งเป็นผักปลอดสารครับเราจะปลูกโดยปลอดสารเนื่องจากเราใช้ปุ๋ยหมักซึ่งทำเองได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ SOS ทำปุ๋ยหมักเนี่ยไอเรื่องเศษอาหารเนี่ยหนึ่งและช่วยสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องค่าใช้จ่ายก็จะลดลงเนื่องจากว่าเราได้วัตถุดิบซึ่งเป็นของเหลือใช้อยู่แล้วแล้วก็ทางมูลนิธิก็สนับสนุนเรื่องของขี้วัวหรือขี้ไก่พวกนี้ซึ่งมันลดทั้งค่าใช้จ่ายเรื่องเงินแล้วก็เรื่องแรงความภูมิใจที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการที่ได้นำมุมมองและทัศนคติหลายอย่างมาทำให้ผมเห็นภาพของปัญหาได้กว้างขึ้นผมก็สามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นว่าควรที่จะเริ่มจากตรงไหนเริ่มยังไงตอนที่คุณนำแครอท1ชิ้นไปทิ้งนะครับคุณไม่ได้ทิ้งแค่แครอทชิ้นนั้นแต่คุณกำลังทิ้งความพยายามของชาวเกษตรกรในการปลูกแครอทเหล่านี้ทรัพยากรน้ำสารอาหารในดินจนไปถึงค่าขนส่งกว่าแครอทชิ้นนั้นน่ะจะมาถึงครัวของคุณการที่คุณนำมันไปทิ้งอ่ะมันคือนำทรัพยากรทั้งหมดและความพยายามทั้งหมดเหล่านั้นไปทิ้งผมก็เลยอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของอาหารมากขึ้นไม่สั่งเกินความจำเป็นไม่ซื้อเกินความจำเป็นนะครับ